สวัสดีค่ะวันนี้โฉมงามกับซามไวก็มาพบกับเอพิโซดดาราศาสตร์กับดาวโจนส์ค่ะเนื่องจากมีหลักฐานมากมายไม่ว่าทางพุทธประวัติหรือหลักทางศาสนจักรที่ไม่อาจจะเปิดเผยได้ในบางครั้งเพราะไม่โฮลี่มากมายนะว่าการเดินทางของกองโจรเนี่ยในทะเลทรายซาฮาราซึ่งกระอีบมากมีการสะสมเงินทองคำแก้วแหวนอัญมณีต่างๆไว้ในถ้ำปิดปากหลุมเรียกว่าเป็นถ้ำอาลีบาบากับโจร12คนซึ่งเป็นเหตุเนี่ยโจรเนี่ยไม่อยากไปไหนนะคะไม่อยากผุดไม่อยากเกิดจะคงสภาพโดยการแยกควอนตัมตัวเองออกมาขโมยการขโมยทูพวกนี้นะคะทำให้โจรไม่อยากเกิดเพราะอะไรกลัวว่าคนที่เหลือทั้งชนชาติเนี่ยทั้งโลกจะได้เก็บเกี่ยวเนี่ยจากตนว่าถ้าแบ็คโฮอย่างฉันเนี่ยขอโทษนะอิ่มโตเมื่อไหร่เนี่ยนะจะเกิดนิวสตาร์ขึ้นมาเนี่ยนะคะกลัวคนจะไปถึงเรียกว่าหวงคือหวงแหนอย่างสุดแสนก็ไม่อยากจะแบ่งใครเลยนะคะเป็นตัวกลืนตลอดเวลาหรืออาจจะเป็นเวลาอาลีเนี่ยเป็นแขกหรือคนเสมือนแขกนะโจเนี่ยนะคะมีปรากฏอยู่ในดวงดาวต่างๆเล่นกลุ่มดาวโจมักจะมีเป็น White Dwarf คือใช้ควอนตัมแสงสว่างจากคนอื่นนะยืมมาจากคนอื่นนะคะยืมมาใครสว่างนี่แทบขโมยอิมิเทตมาเลยก็ปี้มาเลยนะคะส่วนเป็นแสงสว่างของยะโฮวาหรือความอินเทลเลคชวลของคนอื่นเนี่ยยืมก๊อปปี้มาจนบางครั้งไอ้ดึงควอนตัมเนี่ยจนเขาคิดว่ากายทุกอย่างมันกลายเป็นเรียกว่าเป็นสับมิสซิฟจนคิดว่าโจนเนี่ยนะคะเปรียบเสมือนเป็นดาราดวงเด่นขึ้นมาเลยจนคนเชื่อถือในระดับที่ว่าเป็นความเชื่อเรียกว่าศรัทธาเลยนะคะแล้วการแปลงสภาพเป็นโจนเรียกว่าคิกุอามิยานะคะหรือว่าอาจจะมีมากจนลงเงินของเล่นไปหมดกับทามิยานะคะก็ไม่ว่าอะไรจากนั้นก็จะกลายเป็นลูกแดงๆสีแดงๆเพราะเงินร้อนใกล้ลงนรกแล้วความปั่นป่วนในครอบครัวก็มีเมื่อตำรวจมาจับนะแต่สุขสว่างอยู่สักพักนะคะความสุขสบายจะมีอยู่สักพักที่ครอบครัวอบอุ่นก็จะหายไปเมื่อตายคือไปนรกนะคะหรือว่าเรียกเฮลสตาร์นะคะเขาก็เรียกอย่างนั้นแต่ซึ่งจริงๆอ่ะเขาไม่เรียกเฮลสตาร์ค่ะเฮลแพลนเขาเรียกเฮลแพลเน็ตเพราะว่ามันไม่ใช่แอคชวลสตาร์ค่ะเพราะทุกอย่างเนี่ยพอสิ่งมันใกล้มอดใกล้ดับมันก็เหมือนถ่านร้อนๆอ่ะนะคะไฟมันก็คุกรุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นควันดำไปหมดนะฮะก็เรียกเป็นกลุ่มก้อนเพราะที่เหลือเนี่ยเมื่อผ่านขุมนรกแล้วก็กลับมาด้วยความดื้ออีกครั้งนะคะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาจากการปล้นแม้หน้าตาจนกระทั่งกลายเป็นนิวโตรสตาร์ซึ่งจะเห็นนะคะแต่ก็ไม่มีอะไรเหลืออีกนอกจาก broken
ก็วืดไปวืดมาจนมีคาราสติกที่เป็นแบ็คโฮนะคะจนคนซูมเนี่ยไม่เคยอิ่มตัวไม่เคยนั่นแต่ชอบทำแสงเสมือนมีพระมาโปรดในนั้นจะมีวิ้งอยู่เหมือนอาร่ามีจุดประกายความหวังนะคะเรียกว่าคนตัวสร้างความหวังให้กับตัวเองไว้ลายนะคะทำให้ PR convince ตัวเองเนี่ยไม่ใช่อาจารย์งูธรรมดานะคะแต่เป็นอาจารย์ที่ทำตัวเปรียบเสมือนพระเจ้าคือเรียกว่าได้รางวัลทั้งกรุ๊ปเลยมันคือมันคนเดียวนะคะแต่สุดท้ายพยายามขับไล่ทุกคนจากทั่วโลกทั่วพิภพไม่ว่าจักรวาลไหนโดยการขโมยทูแล้วขโมยเงินคนอื่นไปทำงานขโมยเอเนอร์จีขโมยควอนตัมทุกอย่างที่ทำให้เกิดพาวซ่าสตาร์ก็คือหลังจากที่ไปกลายเป็นฐานเท่าฐานแล้วเนี่ยมันก็อัดแน่นนะคะด้วยความที่ข้างแค้นก็ทุบตีตัวเองแล้วไม่ยอมเป็นทรายปั้นขึ้นมาปั้นตัวเองขึ้นมาใหม่ก็เรียกว่าตอนแรกนึกว่าฟุ้งอัวนะคะสตาร์ที่ไหนคะเสียงน่ารำคาญอย่างเห็นได้ชัดแต่มันคือเสียงของคล้ายๆไกเกอร์ค่ะที่นั่งนับกัมมันตภาพที่ดีเคออกมาเป็นเพาส์เนี่ยซึ่งก่อความอนาถาและรบกวนชาวบ้านมากเวลาเพาส์เนี่ยเวลาตีเนี่ยขนาดได้อยู่บนโล่งค่ะยังมีทุบตีเนี่ยถ้าเกิดวางสารกัมมันไว้ในบ้านในห้องเนี่ยอย่างเหมือนชโรดิงเกอร์แคทเนี่ยมันสามารถทุบตีถ้วยแก้วให้แตกได้เลยนะคะถ้ามันรุนแรงมากรบกวนยูนิเวอร์สมากแล้วทำแทบเอาแก้วหูแทบหนวกเลยส่วนมากสังเกตวันและเวลาจากการเคลื่อนที่ของดวงดาวนะคะจะว่าผ่านมากี่ปีแล้วกี่รอบโลกหมุนกี่รอบแล้วก็จะมีวงรอบเพราะว่าอาณาจักรเนี่ยเขาเรียกว่ากาแล็กซี่ยูนิเวอร์สเนี่ยมีการเคลื่อนที่และมูฟวิ่งกันตลอดเวลาถึงแม้จะเป็นบริวารและโคจรรอบดวงอาทิตย์ก็แล้วแต่ก็มีการมูฟเมนต์อยู่ตลอดเวลานะคะจะบอกไว้ก่อนว่ามารีกูรีเนี่ยไม่ใช่คนเดียวกับคนที่ได้รางวัลพลังงานสะอาดและควอนตัมนะคะแต่เป็นคนละคนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าสับสนแต่ก็มันเป็นการศึกษาเอ็กซเรย์อย่างหนึ่งนะคะ